นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับทุกครั้งที่เราขับรถเราต้องเป็นคนช่างสังเกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจเช็คไฟเตือนที่แผงหน้าปัดรถยนต์ว่ามีไฟเตือนขึ้นโชว์อะไรบ้างหรือเปล่าถ้าไม่มีไฟเตือนใดๆขึ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีไฟเตือนขึ้นล่ะจะทำอย่างไรดีวันนี้ Car of No จะมาพูดถึงสัญญาณไฟเตือนน้ำมันเครื่องที่อยู่ดีๆก็ขึ้นโชว์เตือนที่แผงหน้าปัดรถยนต์แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าเราควรต้องทำอย่างไรเมื่อเห็นไฟเตือนน้ำมันเครื่องขึ้นโชว์แบบนี้เมื่อจู่ๆไฟน้ำมันเครื่องขึ้นโชว์บนแผงหน้าปัดเราควรจะต้องจอดรถและดับเครื่องยนต์ทันทีเพราะนั่นแสดงว่าน้ำมันเครื่องในระบบไม่สามารถหมุนเวียนได้ซึ่งก็มีสาเหตุหลายประการเช่นมีการรั่วซึมปั๊มน้ำมันเครื่องเสียอ่างน้ำมันเครื่องทะลุซีลรั่วหรือเซ็นเซอร์แรงดันเสียเป็นต้นโดยเฉพาะรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลจะเจอกับปัญหาซีลท้ายได้ช้ารั่วหรือแม้แต่ซีลท้ายของกองน้ำมันเครื่องจึงทำให้น้ำมันเครื่องไม่สามารถหมุนเวียนในระบบได้เมื่อไม่มีการหมุนเวียนแรงดันในระบบจึงลดลงไฟลูกน้ำมันเครื่องก็จะโชว์ขึ้นเมื่อเห็นไฟเตือนลูกกาน้ำมันเครื่องแบบนี้ก็ควรจะต้องจอดรถและดับเครื่องทันทีจากนั้นตรวจร่องรอยการรั่วซึมของน้ำมันว่าเกิดจากจุดใดถ้าหาไม่เจอก็รอสักพักประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลลงสู่อ่างน้ำมันเครื่องก่อนถ้าเช็คดูแล้วว่าน้ำมันเครื่องไม่มีอยู่นั่นแสดงว่ามีการรั่วที่จุดใดจุดหนึ่งแต่ถ้าไม่พบรอยรั่วซึมนั่นก็แสดงว่าเกิดจากปะเก็นฝาสูบแตกทำให้น้ำมันเครื่องรั่วไหลเข้าห้องเผาไหม้หรือมีการรั่วเข้าไปในระบบระบายความร้อนดังนั้นจำเป็นต้องรอให้เครื่องยนต์เย็นเสียก่อนแล้วค่อยเปิดฝาหม้อน้ำเช็คดูว่ามีน้ำมันเครื่องรั่วไหลเข้าไปปะปนหรือไม่ถ้ามีการรั่วไหลเข้าไปในระบบน้ำจะกลายเป็นสีกาแฟขุ่นๆดังนั้นถ้าเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญการและทำการแก้ไขต่อไปไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามขึ้นมาอีกก็ได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่